สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ติ38นำทุกท่านไปที่สนามวิคาริตี้สเตเดียมนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับบอลมัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมลงสู่สนามแล้วนะครับเจ้าถิ่นบอลมัดอยู่อันดับ6นะครับถือว่าอันดับถือว่ามีโอกาสลุ้นพื้นที่โควต้ายุโรปไปนะครับส่วนอาร์เซนอลอยู่ที่5นะครับอาร์เซนอลมี24คะแนนส่วนบอลมัดมี20คะแนนนะครับต้องบอกว่าคะแนนใกล้เคียงกันมากเลยนะครับถือว่าปีนี้บอลมัดยกมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งบอลมัดก่อนนะครับลูกสาวประตูเป็นอาร์เธอร์โบลุกแผงหลังก็จะมีมิงซิปคุกฟันซิสนะครับหลัง3คนตรงกลางชัวร์แมนนาดานอาเก้กอสลิงคุกเฟเซอร์คุกแล้วก็โจชัวคิงส่วนอาร์เซนอลผู้สาวประตูเป็นปีเตอร์เชฟแผงหลังรัสซาฟี่ลอกอสเซียนี่นาชเชอร์บริออลเอตโตปิโอรินต้องกลางอริชาก้าแรมซี่วิซุตโอซิลและหน้าเป้าเป็นลากาเซนโอมาเปยองและฮิวดิกมาคิตไตยานอาเกมเริ่ม90นาทีแต่ว่าจะจบอย่างไรครับบอลมัดวางยาวลุกเดินออกจิ้มออกข้างลุกทุ่มของบอลมัดล่ะครับลุกทุ่มมาเชอร์แมนหลายทุกมาติดบอลอยู่ที่มุสซาฟีชาก้าโอซิลชาก้าออกซ้ายที่นาชมอเรียลวางมาให้ลากาซัสลากาซัสไหลต่อที่โอซิลตัดซ้ายเป็นไลฟ์เฟเซอร์ที่เคลียร์ออกไปครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลนาเชอร์มอเรลทุ่มมาลากาซัสมุสซาฟีชาก้าให้มาแรมซี่โอซิลไหลต่อโอมาเบยองโดนหวนออกมาเบยอรินลากาเซตไหลโอบาเมยองโอเป็นโอ้โหลากาเซตโอตัวคนที่ให้เบสกูนี่เป็นทางด้านนี่จะเป็นโอบาเมยองนะครับดูวันอีกครั้งครับชุดเจ้าของอาร์เซนอลหักข้อมาโอ้โหลากาเซตคือเจ้าตัวก็เสียตาครับคือมุมมันเหลือน้อยด้วยนะครับเป็นยากแต่ยังได้เตะมุมนะครับอาร์เซนอลชาก้าเปิดโอมาเมยองโคก1-0เลยครับโอ้โหเจ็บขาดมากโออาซอขึ้นดำครับจากโอมาเมยองโอขึ้นนำรวดเร็วครับอาร์เซนอลตั้งแต่ต้นเกมต้องชมคนเปิดนะครับชาก้าต้องบอกว่าเปิดได้แม่นเหลือเกินครับแล้วโอมาเมยองขึ้นคนเดียวครับแนวรับของบอลมัดนี่คือโอ้โหขึ้นคนเดียวครับไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โอมาเบยองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ 1-0 อาร์เซนอลขึ้นนำเพียงแค่9นาทีนาธานอาเก้ให้มาแรนเฟเซอร์ฮุกเอาไม่ได้ลากาซัสดัมซี่เบยรินให้มาที่ทางด้านมาคิตยานมาคิตยานโ ดนดักมิงส์ให้มาปุ๊บฟรานซิสซิปุ๊บแรนเฟเซอร์อาเก้ให้มาที่ปุ๊บเฟเซอร์แรนเฟเซอร์โดนชาก้าสไลด์โอ้มีหัวต่อไม่ฟาวครับเฟเซอร์เฟเซอร์หนีชาก้าได้ครับแรนเฟเซอร์มีด่วนโอ้คู่เก่าชาก้าเอาบอลไปได้ก็ไม่ฟาวนะครับให้มาแรมซี่โอซิลออกขวาโอซิลคืนแรมซี่โอซิลออกขวามาคิตยานเบยรินไหลต่อโอบาเมยองเอาเป็นมาคิตยานนะครับขออภัย
มาคิดยานจะติดพกพกขวดออกข้างก็เป็นอาร์เซนอลได้ลุยต่อครับชาก้าโอซิลออกขวามาที่เบย์ดรินมาคิดยานโอมาไปยองไหลที่ลากาเซตแต่ก็เล่นไม่ได้ครับโออาร์เซนอลแทบจะพับสนามบุกฝ่ายเดียวครับตอนนี้เบย์รินทุ่มมาแรมซี่ก็เสียนี่ให้มาเบย์รินชาก้าแรมซี่ให้ไปอย่างได้ครับเบย์รินชิปมาโอซิลได้ด้วยโอซิลติดมิ่งแล้วออกข้างเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลแล้วครับอันนี้ชาก้าจะเป็นคนเปิดชาก้าเปิดมาเสา2แล้วได้โขด้วยครับลากาเซตแต่ไปเข้ามืออาร์เธอร์โบรุกโอซิลมาที่ชาก้าไอคิตยานหลายทุกช่องมาโอบายองเปิดไม่ถึงลากาเซตโดนหงมาแรนเฟเซอร์แรนเฟเซอร์หรือว่าเฟเซอร์หนีโอบามิยองได้แรนเฟเซอร์นาธานอาเก้หนีได้อาเก้ไหลติดนาเชอร์บอริอัลให้มาที่โอซิลลากาเซตลากาเซตไหลอ้อมมาแต่โอบามิยองไม่ทันครับอาร์เซนอลได้ทุ่มโอซิลติดทางด้านเชอร์แมนแต่โอซิลมาแต่เชอร์แมนก็เอากลับมาได้ขึ้นกลับไปที่อาร์เธอร์โบรุกบอลมัดแทบจะไม่ได้บุกเลยนะครับเป็นอาร์เซนอลมาสนุกอยู่ฝ่ายเดียวครับตอนนี้แล้วก็แซดหนีฟานซิสแต่ว่าจ่ายไปติดฟานซิสครับตอนแรกนี่เหมือนจะหนีได้ครับพอหักมาอีกครั้งนึงก็ไปเข้าทางฟานซิสรันเฟเซอร์แรนเฟเซอร์หนีชาก้าโอ้ฟาวล่ะครับเหมือนจะเจ็บด้วยครับโอ้ใบเหลืองครับคือจังหวะการเข้าบอลค่อนข้างอันตรายครับชาก้าเหมือนแรนเฟเซอร์จะเจ็บด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับนอนลงไปกับพื้นคือบอลออกจากตัวเฟเซอร์ไปแล้วนะครับวนใบเหลืองไปครับชาก้าเฟเซอร์ยังเจ็บดูว่าจะลงมาได้หรือเปล่าครับก็เล่น10คนไปครับบอลมัดออกมาไปยองเบย์รินมาที่มาคิตยานจังหวะสุดท้ายชาก้าออกมามาคิตยานลงกลับมาได้แล้วครับทางด้านเรนเฟเซอร์แถว2ชาก้าติดคุกไม่มาที่โจชัวคิงไม่ทันครับส่วนกลับไม่ทันจบครึ่งแรกครับบอลมัดตามหลังอาร์เซนอลอยู่0ประตูต่อ1ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนครับที่ครองบอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับชมครึ่งหลังกันต่อครับบอลมัดกับอาร์เซนอลครับคนแรกเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนที่บุกมานำอยู่1ประตูต่อ0โอมาเมยองดีดมามาคิตยานบอลแรงครับบอลออกข้างเป็นลูกตั้งแต่จากประตูของบอลมัดอาร์เธอร์บรุกสกันกับนิ่งเชอร์แมนให้มาที่นาธานอาเก้รันเฟเซอร์โอ้ครูเก่าครับโอ้โหชาก้าโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับแล้วไปสไลด์คนเก่าด้วยโอ้โหมีสีเหลืองที่2ครับชาก้านั่นแหละครับโอ้โหครูกรณีเก่าครับโอ้โหรันเฟเซอร์เจ็บอีกแล้วว่า
จะยังไงครับจะเล่นต่อได้หรือไม่แต่ที่แน่ตอนนี้อาร์เซนอลเหลือ10คนครับชาก้าโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงเอาละครับเฟเซอร์ต้องถอดนะครับแล้วจอร์แดนไอครับลงไปแทนไรท์เฟเซอร์โอ้โหคือจบจากเกมนี้นี่น่าจะต้องมีการเคลียร์กันนะครับทั้ง2คนนี้โอ้โหผู้คนนี้เก่าครับเฟเซอร์เจ็บไปชาก้าก็โดนไล่ออกแล้วครับปุ๊บแต่ว่าบอลมัดจะเล่นยังไงครับตอนนี้ผู้เล่นมากกว่า1คนเบดรินไปมาที่แรมซี่อาคิตยานโอซิลโอซิลหักมาเบดรินมีพื้นที่เบดรินให้มาที่โอบาเมยังควรจะ 2-0 โอ้โหอาทัพบรุกซูเปอร์เซฟครับอาซอเลยต่อโอซิลโอซิลไปติดทางด้านเดฟอร์แล้วเขียดออกไปนะครับมีผู้เล่นของบอลมัดอยู่ตรงนั้นนะครับมูซาฟีให้มาก็เซียนี่เบย์ดรินรัมซี่กลับไปที่ก็เซียนี่เบย์ดรินมาคิตยานให้มาโอมาเมยองไม่ล้ำครับโอมาเมยองแต่ติดมิงส์ครับแล้วเตะทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลโอ้โหอาร์เซนอลเหลือ10คนก็จริงแต่ว่าก็เลยใส่บอลมัดต่อครับเลอร์มาครับลงไปแทนนาธานอาเก้มาคิตยานติดทางด้านยังก็สลิงให้มาเชอร์แมนเจอแมนหักมาก็สลิงเวฟโฟปุ๊บติดไปเยอรินอ่ะครับอาซอร์10คนมาคิตยานให้มาที่ไปเยอรินอ่ะครับไปเยอรินไหลต่อที่โอซิลโอซิลสั้นๆกับโอปาเมยองจิ้มลูกนี้2ประตูต่อสุนอาแต่อาล้ำหน้าครับครับช่วยผู้ตัดสินยกธงครับไม่ได้ครับอาร์เซนอลไม่ได้ลูกที่2ครับลูกนี้ล้ำหน้าดูกันอีกครั้งล้ำจริงครับล้ำไปครึ่งช่วงตัวนะครับทางด้านโอมาเมยองนำประตูเดียวเองก็ไว้ใจไม่ได้ครับอาร์เซนอลอีกอย่างก็ผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับจอร์แดนไอ้ครับไอ้หนีได้ไอ้ให้มาที่เดฟโฟแล้ว2ก็สิ้นให้มาที่ครบแล้วก็โอ้โหเกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้ปีเตอร์เช็คโวยเพื่อนแล้วครับเกือบไปครับจังหวะนี้ของทางบอลมัดครับจอร์แดนไอ้ลากมาครับแล้วสุดท้ายแถว2เป็นคุกโอ้โหบอลไม่ตรงขอบครับฤดูกาลที่แล้วนี่บอลมัดนำอาร์เซนอลก่อนถึง 3-0 นะครับแต่สุดท้ายผลสุดท้ายมีเสมอ 3-3 ครับฤดูกาลที่แล้วต้องว่าสนุกมากครับคู่นี้เอรินให้มาติดทางด้านนิ่งปุ๊บกอสลิงเอฟโฟให้มาจอร์แดนไอแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับนาเชลโมเรียลโมเรียลหนีจอร์แดนไอได้โอบาเมยองออกซ้ายโมเรียลนาเชลโมเรียลไอมาที่โอซิลโอ้โหไม่ล้ำครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหอาร์เซนอล10คนหนีบอลมัดไปแล้วครับโอ้โหเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วครับตอนนี้อาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะเหลือ10คนก็จริงแต่ว่าด้วยสกอร์ที่มันห่างไปอีกครับโอ้โอซิลต้องบอกว่าลูกนี้แปรได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเรารอดูภาพช้ากันอีกครั้งครับลูกที่2ของอาร์เซนอลโอเมยองซ้ายมาคิตยานแล้วไหล
ไหลมาแล้วว่าหลุดครับยิงเข้าไปก็ไม่พลาดครับโอซิล 2-0 ในช่วงเวลาเหลือเพียงแค่15นาทีสุดท้ายครับบันมัดต้องพยายามตีไข่แต่ให้ได้รวดเร็วครับถ้าหวังมีแต้มลากาซัตโอ้ไม่อาร์เซนอลมาอีกแต่ติดกอสติ้งกอสติ้งให้บอลอยู่ที่เลอร์มาออกขวาจอร์แดนไอซ์เลอร์มาฟุกไหลเลโฟเกือบถึงโอ้โหเขี่ยออกไปด้านข้างครับลูกทุ่มของบอลมัดกอสติ้งทุ่มมาให้ที่ฟุกไม่ถึงครับไม่ถึงเลโฟแรมซี่ตักได้นาเชอร์โมเรอลลากาซัตโอมาไม่ยองฉีกซ้ายเป็นมาคิตยานแต่ว่าติดจอร์แดนไอซ์เริ่มมาฟุกออกซ้ายฟุกหนีไม่ผ่านโอซิลโอมาไม่ยองแล้วโอซิลสปีดทันเบย์รินไปได้เบย์รินหนีมิงโอ้โหผู้สินไม่ว่าอย่างไรครับเล่นต่อฟุกนาทีสุดท้ายแล้วฟุกมีลากาเซตมาฟุกยังได้อยู่ฟุกเดินหลังไปที่มิงกอสลิงให้ฟุกโอ้โหบอลมัดไม่น่าจะเอาแล้วครับเวลาเหลือแค่ไม่กี่วิฟุกเดฟอร์ออกขวาจอร์แดนไอซ์ประตูปลอบใจมาไหมจอร์แดนไอซ์หนีได้จอร์แดนไอซ์ไหลไม่ติดไม่ถึงฟุกนะครับโอ้แล้วโบซาฟิเคียทิ้งออกไปจบเกมครับบอลมัดแพ้อาร์เซนอลที่เหลือ10คนนะครับสวนประตูต่อ2นะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ว่าเกมคู่นี้แข่งจริงวันอาทิตย์นะครับหรือว่าจะจบอย่างไรครับบอลไม้กับอาร์เซนอลผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ